สวัสดีครับวันนี้รีวิวกลับมาอีกครั้งนะครับผมวันนี้มากับนาฬิกา Amazfit Bip U Pro นะครับผมที่แฟนสั่งมานะครับจาก Shopee นะครับผมแต่เจ้าตัวนี้คือที่อบ UV ที่เป็นของแถมนะครับซึ่งใหญ่กว่าไอตัวนาฬิกามากๆเลยนะฮะโอเควันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นาฬิกาเจ้าตัว Amazfit Bip U Pro กันนะครับผมราคา1,690 บาทนะครับก็ตอนที่สั่งมาเขามีของแถมให้ก็คือมีเจ้าตัว UV ตัวนี้แล้วก็อันนี้เขาแถมมาให้เป็นฟิล์มนะครับโอเควันนี้ก็จะมาแกะกล่องแล้วก็ทำการคอนเน็กให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว Amazfit Bip U Pro เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างใช้งานยังไงนะครับโอเคไอ้ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับตัว Amazfit Bip U Pro เนี่ยก็คือเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนาะเพื่อสุขภาพนะครับโอเคเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็จะมีพวกวัดฮาร์ดเรทนะวัดออกซิเจนนะครับผมแล้วก็มี GPS นะแล้วก็มีพวกโหมดออกกำลังกายต่างๆนะสามารถเซตติ้งได้ครับแล้วก็สามารถซิงค์กับตัวมือถือได้เนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูลักษณะกล่องกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวรูปนาฬิกานะครับผมพิมพ์ลายนูนนะครับผมตัวอักษรเป็นเลเซอร์นะด้านข้างกล่องก็จะมีอธิบายพวกเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของเจ้าตัวนาฬิกานะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าใช้ได้นาน9วันนะครับแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับผมทนน้ำแรงดันน้ำได้5 ATM นะครับแล้วก็สามารถวัดเขาเรียกว่าอะไรนะการนอนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มี Personal Activity Intelligence นะครับก็น่าจะเป็นความสามารถที่เขาใส่มาให้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะบอกว่ามีหน้าจอนะครับ 1.43 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสี display นะครับผมมี built-in GPS นะครับแล้วก็มี16 sport mode นะแล้วก็ blood oxygen ก็คือออกซิเจนความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดนะครับสามารถวัดได้นะครับอันนี้เขาไม่มีซีลแบบซีลพลาสติกห่อหุ้มให้นะครับผมแต่ว่ามีแปะเขาเรียกว่าแปะโลโก้ให้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับเซฟแล้วมันของซ้ำกลับด้านด้านนี้เปล่าให้ดูอันนี้โฟกัสปึ๊บโอเคนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคู่มืออันนี้ตัวนาฬิกานะครับตัวนาฬิกานะครับด้านนี้จะเป็นจะเป็นแท่นชาร์จอึ๊บอันนี้เป็นสายชาร์จแท่นชาร์จใช่ไหมอันนี้เป็นแท่นชาร์จนะแมกเนตติดตุ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาโอเคตัวชุดนี้เอาไว้ก่อนมาแกะคู่มือก่อนอึ๊บกล่องคู่มือนะครับในนี้มีคู่มืออย่างเดียวนะครับห่อกล่องมานะครับก็เป็นแมนนวลภาษาต่างๆนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือผลิตภัณฑ์อยู่หน้า549โอเคคู่มือเราจะเอาไว้อ่านทีหลังเนาะตอนที่เราจะใช้งานโอเคเดี๋ยวมารีวิวดูเจ้าตัวนาฬิกากันเลยนะครับกล่องอันนี้ก็คือตัวนาฬิกานะครับผมส่วนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นกล่องเคสเปล่าๆนะฮะอันนี้เป็นซีลมานะครับผมค่อนข้างแน่นหนานะครับติดกาวอย่างดีนะครับโอเคแกะไม่ยากนะครับกาวเหนียวนะครับนี่นะครับนาฬิกา Amazfit Bip U Pro นะครับผมพื้นดำมองเห็นไหมเดี๋ยวขอพักแวบเปลี่ยนพื้นหลังก่อนนะครับ
โอเคมาถึงตัวนาฬิกานะครับเป็นพื้นสีขาวนะเห็นชัดอยู่เนาะก็ลักษณะนะครับผมตรงเป็นหน้าจอหน้าปัดสี่เหลี่ยมนะหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้านล่างเขียนว่าอเมทฟิตนะครับตัวเม็ดมะยมก็เป็นมีที่แปะกันรอยมาให้นะครับผมสายเป็นซิลิโคนนะครับทั้งสองด้านนะฮะค่อนข้างวัสดุค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆในการวัดชีพจรของเรานะครับวัดออกซิเจนของเรานะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะสลักในการเปลี่ยนสายด้วยนะตรงนี้แกะง่ายนะครับเสียงไก่เข้าครับเสียงไก่เข้าโอเคแต่มันแกะง่ายจริงอะตรงใช่นี้เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนง่ายถามว่าเปิดยังไงกดค้างเหรอไม่รู้ดาวล้วนเอานะ1 2 3เปิดแล้วนะครับเริ่มต้นมามันก็บอกว่าให้ดาวน์โหลดแอป Binding the Watch นะครับโอเคเดี๋ยวจะเอามือถือสแกน QR นะครับดาวน์โหลดแอปหรือตัวดาวน์โหลดสแกนนะครับผมมันก็จะให้ดาวน์โหลดแอปตัวนี้ชื่อว่า Zip ZEEP นะครับเป็นรูปตัวซิกมานี่แหละเราก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครบัญชีแล้วก็ติดตั้งนะครับก็สมัครแอคเคาท์ของเราเองใช้อีเมลของเราเองเนาะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไปเข้าแอปตัวซิปเมื่อกี้นะอ่านถูกอ่านผิดนะขออภัยเข้าแอปตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็ทําการสมัครนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆของเราเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะถึงขั้นตอนของการซิงค์ระหว่างมือถือกับนาฬิกานะครับผมเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงโอเคหลังจากที่เราอะไรนะสมัครกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เปิดบลูทูธไปด้วยนะเปิดโอเคก็ไปจิ้มที่มือถือนะครับดูที่บลูทูธเปิดบลูทูธนะครับผมก็จะเจอ Amazfit Bip U Pro นะก็ทำการคอนเน็กเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดเครื่อง Active ไว้นี่ไงเปิดต้องเปิด Active นาฬิกาไว้ด้วยนะแล้วก็กดจับคู่นะครับกำลังเชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เราไปที่แอปรีแอปนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์นะฮะก็ให้นาฬิกามันแอคทีฟด้วยนะแล้วก็เลือกนาฬิกานะครับผมมันจะขึ้นว่าพบนาฬิกาจับคู่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ Amazfit Bip U Pro นะแล้วเราก็ทำการกดจับคู่นะครับก็รอสักครู่นะครับยืนยันการจับคู่นาฬิกาแล้วก็ตัวนาฬิกาเราก็จะขึ้นมา Accept Phone Pairing นะครับ Request นะครับก็กดถูกนะตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกากับมือถือนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะซิงค์เวลากันนะครับระหว่างตัวมือถือกับตัวนาฬิกานะครับให้มันตรงกันนะครับโอเคก็อันนี้มันมีการอัปเดตนะครับก็ปล่อยมันอัปเดตไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับซิงค์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะบอกสถานะแบตนะครับตอนนี้มันก็จะอัปเดตนู่นนี่นั่นไปนะครับอัปเดต GPS อัปเดตต่างๆนะครับก็เราก็สามารถมาตั้งค่าอะไรต่างๆได้ในมือถือนะครับผมพวกสกรีนหน้าจอต่างๆนะครับแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาเดี๋ยวมาดูตัวนาฬิกากันต่อนะว่ามันทำอะไรได้บ้างปึ๊บกดนะครับสไลด์ขึ้นไม่มีการแจ้งเตือนอันนี้เป็นแจ้งเตือนสไลด์ไหนอัลล็อกอ่ะไม่ใช่อันนี้จะเป็นถ้าสไลด์ซ้ายทีหนึ่งจะเป็นนับ9นะครับผมเป้าหมายของกิจกรรมก็ที่เราตั้งไว้สไลด์ซ้ายก็จะเป็นวัดหัวใจนะครับตรวจวัดการเต้นหัวใจนะครับสไลด์ซ้ายสไลด์ซ้ายอีกทีก็จะเป็นวัดออกซิเจนในเลือดนะครับเราต้องกดตรวจวัดนะแล้วก็ความเครียดนะครับกดตรวจวัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ PAI เป้าหมาย100อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเป็นอะไร intelligent อะไรที่ personal intelligent personal activity intelligent นะครับโอเคก็มีบอกสภาพอากาศนะครับแล้วก็
ลิงก์ถ้าลิงก์กับตัวเล่นเพลงในเครื่องนะครับก็สามารถเปิดเพลงได้นะครับอันนี้อนุญาตให้ Alexa บนอุปกรณ์ Alexa เป็นเหมือนคล้ายๆ Google Assistant นะครับเอาไว้เวลาพูดนะครับผมพูดสั่งการนะครับผมประมาณนี้นะครับในการปัดซ้ายปัดขวานะครับถ้าเราปัดลงก็จะเป็นนาฬิกานะครับผมแล้วก็มีโหมดต่างๆนะครับโหมดการเขาเรียกอะไรปิดการรบกวนนะครับตั้งนาฬิกาได้นะครับตัวนี้เป็นเพิ่มแสงนะครับความสว่างนะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตอนนี้ก็เป็นการเซตติ้งหน้าปัดการตั้งค่าต่างๆนะครับการปัดนาฬิกานะครับความสว่างเมื่ออยู่บนข้อมือเซตติ้งต่างๆนะครับเราก็มาตั้งค่าให้เข้ากับการใช้งานของเราเนาะโอเคปัดลงก็ปัดขึ้นกลับนะครับก็เป็นหน้าเดิมก็ประมาณนี้นะครับมินิรีวิวสำหรับเจ้าตัว Amazfit นะครับ Bip U Pro นะก็เดี๋ยวถ้าใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะครับก็ถ้าใครอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะมาพูดคุยกันนะครับว่าเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรไม่ดีจุดดีจุดเด่นอะไรนะครับบอกมาแชร์กันได้นะโอเคไงเดี๋ยวไปลองก่อนนะครับผมแล้วมีอะไรเดี๋ยวจะคอมเมนต์ปักหมุดไว้นะโอเควันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย74ผ่อนคลายความเครียดเนาะเครียดแต่ความเครียดมันนานนี่เป็นนาทีเลยไม่ใช่ประมาณนาทีหนึ่งคุณว่าอะไรอ่ะให้หน้าจออยู่นิ่งๆไงอยู่สวมใส่นาฬิกาให้แน่นวางแขนอยู่ในราบน้าราบบนโต๊ะอยู่นิ่งๆก็ลองส่งเมสเซนเจอร์มาอีกนี่ผ่อนคลายความเครียดซ้ำๆผ่อนคลายใช้เวลาประมาณสักพักนึงใช่เนี่ยแล้วก็ซิงมาซิงข้อมูลใช่เห็นว่าไม่ต้องมาซิงกับผมความเครียดเท่านี้ตากันเต้นหัวใจเท่านี้เปิดทีซิงทีเราไม่รู้ว่ามันแบบใช้ยังไงนี่ค้นหาอุปกรณ์นะคะไม่เจอก็มาค้นกับมือถือหน้าปัดเลือกเอาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่เขาแบบมองว่าลายไม่ดีตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอันนี้สายเรียกเข้าเนี่ยนะการแจ้งเตือนแอปที่เปิดแจ้งเตือนไม่มีแอปที่อ๋อเขายังไม่ได้จัดการแอปยังไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาเอาใหม่โทรศัพท์ขึ้นข้างบนแบบนี้นี่ไง Messenger Facebook นาฬิกาไหมไม่ต้องนาฬิกาไม่รู้ไอ้พวกนาฬิกาปลุกอะไรยาวป่ะล่ะเอาเถอะไหนวะสีม่วงไหนเอาชื่อข้อความกล้องถ่ายรูปมันเหมือนมันใช้นี่เป็นรีโมทกล้องถ่ายรูปได้ด้วยมั้งว่าล่ะบันทึกเสียงนี่กล้องถ่ายรูปอะไรก่อนอะไรมาก็ว่าทำไมไม่มีนี่มันก็จะขึ้นว่าตะกี้บทส่งสติ๊กเกอร์มาจะเป็นข้อความมาโอเคได้แต่ตอบไม่ได้เอาไว้ดูเฉยๆมั้ง